ได้เวลาลุยงานกันแล้วครับบ่อดินหลังเจอฝนถล่มแต่มีบางคนครับอยู่เฉยไม่เป็นครับนั่นก็คือเสียอันนี่เองไอ้หนุ่มเมก้าแดงจอมบ้าที่เดือดประจำทีมงานรู้ว่ามันแฉะรู้ว่าน้ำยังขังอยู่แต่ก็ยังลงไปสไลด์โชว์อยู่ก้นบ่อนู่นแหละครับนี่หลังฝนถล่มสภาพก็จะประมาณนี้ทางขึ้นทั้งก้นบ่อเนี่ยลื่นครับเพราะเป็นดินเหนียวแต่ข้างบนนั้นดินทรายวิ่งสบายเดินมาแล้วครับฝั่งของซานี่ SY 204พี่ต้นสุดหล่อผู้ควบคุมหน้างานสกัดทีมงานฝาบันไดก่อสร้างครับงานเนรมิตพื้นนามาเป็นสวนทุเรียนเนี่ยคันอื่นเขาอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนแต่มันมีอยู่คนนึงล่ะที่ชอบทำเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยครับใจร้อนนะไม่รอให้เขาทำทางก่อนลงไปทดสอบก่อนเลยว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นได้นี่ถือเป็นพระเอกเลยพอขึ้นไม่ได้แล้วรับบทตัวโกงครับรับบทผู้ร้ายเลยทีนี้ทำทางเคลียร์ถนนทางขึ้นบ่อครับก็คือการขูดเอาชั้นหน้าที่ว่ามันลื่นๆนี่แหละออกหน้าเนี่ยเจอฝนครับทำให้ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ดันออกจากบ่อถึง3คันด้วยกันฝนหยุดแดดออกจวดต อันนี้ก็ต้องมีลั่นกันหน่อยล่ะThank you.
ก้นบ่อนี่น้ำเฉอะแฉะเลยครับดีว่าตกไม่แรงนะมากแต่ว่าเป็นดินเหนียวน้ำก็เลยไม่ซึมลงล่างครับแดดแรงๆวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็แห้งครับแป๊บเดียวThank you.
ย่ำขึ้นไปย่ำลงมาสกินตูดเสียอันสบายครับไปตักทรายครับมาปูลาดด้านหน้าจุดที่มันลื่นเพราะทรายกับดินเหนียวเนี่ยเอาดินทรายลาดด้านหน้าจะไม่ลื่นครับก็น่าจะเป็นการขุดลอกชั้นหน้าออกไปเลยกี่เซนก็ว่ากันไปใครจะเป็นผู้พิสูจน์นะครับก็น่าจะเป็นเสียอันแหละเดี๋ยวค่อยติดตามกันพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับทำทางเสร็จเรียบร้อยช่วงหน้าของจริงครับ